พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าภัยลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจ เพื่อช่วยฮือหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษพดทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชรีสวัสดีโดยการนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบไทยไหวสาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมนำสุขตั้งสถานีวิทยุดีนาวเรดิโอ FM ความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเวียงหนองร่องจังหวัดลำพูนวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่ 90.50เมกะเฮิรตซ์บ้านเจดีสามยอดตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวิทยุดีเจสัมพันธ์ 87.75 สื่อสารสัมพันธ์ 104.50 เมกะเฮิรตซ์เฟซบุ๊กไร้สดส่วนแห่งปริเรียนเอกวัดราชดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอัตมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังคำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์0615476539 0615476539เป็นประจำทุกเมื่อค่ำยามแรงของแต่ละวันรายการเสียงธรรมนำสุขก่อพีกมาพบกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะ18:10 น.โดยประมาณถึง19:00 น.รายการเสียงธรรมนำสุขก่อนำมาอุเอิญเจริญพรมาเป็นคู่เป็นกิมมาเป็นที่เพิ่งทางใจคือญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อพร้อมแล้วจะได้นำปลายญาติโยมกราบพระไหวพระเป็นลำดับไปเนอกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิโตโคนังอหังวันตามิกราบคุโนภะการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็ทั้งอกทั้งใจโยขันแก้วห้าโกฏาเป็นลำดับไปเนอโยมพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนได้ตนประเสริฐอุดมกว่ามู่สัตวโลกอันมีญาณพญาหาที่สดบ่ได้นั่งอยู่แล้วดีนักบ่หวั่นไหวแต่พญามารนั่งเนื้อเต้นแก้วแทบไกลเก้าไม้มหาโพตนประเสริฐอันประจนแพ้สงครามอย่างใหญ่ยังพญามารตามดังเสนานี้พรมานก็ได้ถึงแล้วยังพญาสัพพัญโยตยานทรัตนุยัยยธรรมทั้งมวลอันว่าผู้ข้าก็นบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนยังพระพุทธเจ้าตนนั้นแดนว่ามรรคธรรมอันใดอันประกอบด้วยองค์8ประการนั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั้นเป็นหนทาง
นี่ไกลจากบาปอันเป็นหนทางเส้นซื่อบ่โคตรบ่เลี้ยวเพื่อเข้าสู่นิพพานอันพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารแห่งคนทั้งหลายก็มีแลอันว่ามรรคธรรมอันนี้อันกระทำคือบาปรำงับดับหายอันมีไนยะอันควรจักฮู้จักหันอยากนักนำสัตว์เหนือออกจากวัฏสงสารก็มีแลอันว่ามรรคธรรมอันใดอันประการนี้อันว่ามรรคธรรมอันนี้อันกระทำคือบาปรำงับดับหายอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้โดยกายวาจีมโนยังพระสัทธรรมเจ้านั้นแลอันว่าพระสังฆเจ้าหมู่ใดอันบริสุทธิ์จากบาปอันควรรับเอาทานอันประเสริฐแห่งคนและเทวดาทั้งหลายอันมีอินทรีย์ทั้งหกระงับดีนักอันมีมรณะคือกิเลสละได้เสร็จแล้วอันหาอาสวะธรรมบ่ได้อันใดถึงแล้วยังความสำฤทธิ์บรมวรโดยหมู่คนทั้งหลายอันมากก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังพระพุทธเจ้าตนทรัสโอ้ยใหญ่อย่าทำทั้งมวลอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังพระพุทธอันพระธรรมทั้งมวลอันว่าพุทธเจ้าหักเตอันว่าอันมีคุณผันดังหน้ามหาสมุทรอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังพระสัทธรรมเจ้าอันพระพุทธเจ้าอักเทศนาอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังพระสังฆเจ้าอันมีโภคาสัมปติเขาของอันมากก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าอันว่าขีญาอันใดผู้จาญังพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตนมีเตจาอนุภาวะอันมากอันว่าขีญาอันใดผู้จาญังพระสัทธรรมเจ้ามีพญาอันมากอันว่าขีญาอันใดปู่จายังพระสังฆเจ้ามีโภคาสัมปันธิเขาของอันมากก็มีแลอันว่าปู่ขาทั้งหลายก็จงยะใดยังขีญาอันหันยังพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตไตรยะอันจักมาเป็นพระพุทธเจ้าภายนาอันว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตไตรยะอันคนและเทวดาทั้งหลายหากปู่จาบ่เกิดมาเถื่อตราบใดด้วยกรรมอันใดปู่จาการวะด้วยธูปด้วยเทียนเขาตอดอกไม้อันนี้เธอจงเป็นพระใจกำจูเฮือได้นิพพานจงมีแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายเที่ยงแท้แด่เธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมานังพุทโธสัพพัญญุตญาโนธัมโมโรกุตโรนวสังโฆมคปรัตโตใจเจตรัตนะทะยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุวานุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมโนตสนังพุทโธภะคะวะติสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอปนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังเจตานิภูริสาอยู่ขานิอาทาภูริสาภูคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตะคินายโยอัญชลีกาลานิโยอนุตรังผลยะเขตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวะมังการัญเจโยจามนาโปสกุณาสัสสโตปะปะกะโหโตสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสัมเบนโตยันตุนิมิตังอวะมังการัญเจโยจามนาโป
สะกุณะสะสะโดปะปะกะโหตุสุเปนังอากันตังธรรมานุภาเวนะเวนะสะเมนทุยันตุเนเมตังอวะมังกรัญเจโยจามนาโปสะกุณะสะสะโดปะปะกะโหตุสุเปนังอากันตังสังฆานุภาเวนะเวนะสะเมนทุเดเวโสภคะวาทานะปารมีสัมปันโนทานะอุปปารมีสัมปันโนทานะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกัลลุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวาสีลปารมีสัมปันโนสีลอุปปารมีสัมปันโนสีลปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกัลลุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวาเนขมะปารมีสัมปันโนเนขมะอุปปารมีสัมปันโนเนขมะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกัลลุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนติปิโสภคะวาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกัลลุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาอวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกัลลุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกัลลุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกัลลุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาทิฏฐานะปารมีสัมปันโนอธิฐานะอุปปารมีสัมปันโนอธิฐานะปรมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกัลลุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกัลลุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะอุปปารมีสัมปันโนทัสสะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกัลลุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนโสภควาอิติปิสวาทุสวาทุภาปัญญาปารมีสามสิบตาสวาทุภาปัญญาปารมีวัดแวดล้อมเวดียาปารมีอ้อมระวังดีสีลปาละมีบังหอกบังดาบเมตตาปาละมีผ่าแพ้ดังปืนด้านหน้าปาละมีคือเป็นผืนดังต่ออุเบกขาปาละมีคือก่อเป็นเวียงสัจจาปาละมีแวดระวังดีเป็นไม้ไทยคันตีปาละมีกลายเป็นหอกเป็นดาบบังหน้าไม้และปืนไฟอธิษฐานหน้าปาละมีพันดาบไปทุกแห่งแข็งแข็งแห่งแห่งป่าฝูงหมู่มันพีสางภายเผ่ทุกตะเวทพบที่ปางภายนี้นางทอรานีอัศจรรย์โซสะเหมือนฟันอยู่ข้างๆน้ำนาตีนองกวางตอกกวางแตกตีฟองละนองละนอกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้ถวายปู่เจ้าพระแก้วแก่นไทยสตันพระผู้ทางเฮยโจมาภายโปรดอนุญาโทษโปรดผู้ฆ่าแด่ดีรีแม่อรณีออกมาหีดมวยผมอยู่ที่ท่าจังหายคายข้าจังอาซับดินพ่นน้ำนาทีลงพัดพายข้อจังพายหักรบเต้าพญามารห้องอาวปูนกัวกับยอมือขึ้นโดนหัวใส่เกาผู้คานีเล่าได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมปาน
อันมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาปาละมีไว้เก้าชั้นตั้งไว้ทั้งนาก็ได้เก้าชั้นตั้งไว้ทั้งหลังก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เก้าชั้นแสนว่าลูกพื้นจักมาเสมอเหมือนฝนแสนหาก็บ่มีมาจักใดใดข้าพเจ้าเลยได้จือว่าพุทธกุนังธรรมกุนังสังฆกุนังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอาสหับแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กำแผ่นดินกันข้าได้ระลึกเกิดถึงเติงหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพูดคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุศลเจ้าก็ดีคุณนางอุตราเจ้าก็ดีคุณพระปเจกเจ้าก็ดีคุณพระตนเมตตาภาวนาเจ้าก็ดีจงมาสัมพิทักษ์รักษาคุ้มครองทั้งกำนาและกำหลังอย่างตนตัวแห่งผู้ค้าตั้งแต่ที่ค้ากาละยามนี้วันนี้ค่ำคืนนี้และต่อไปนี้จิ้มแต่เจอพุทโธพุทธังรักษาธรรมโอธรรมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอรหังธรรมโอธรรมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันฮะธรรมโอธรรมังกันฮะสังโฆสังฆังกันฮะอายุวันโนสุขังพระลังเอาละสถานาบุญทั้งหลายได้ยินได้ฟังการสังวาสสวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียบร้อยก็ขออนุโมทนาในกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ท่านสาธุชนท่านได้ยินได้ฟังรายการนี้ทุกๆวันละโอกาสอันเพิ่งงามยามควรฉะนั้นก็ถือว่ารายการเสียงธรรมนำสุขเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาอุเอิญเจริญปอนญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่ารายการนี้เป็นส่วนที่นำมาอุเอิญเจริญปอนท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำถ้าบัติศาสนกิจอันใดอันหนึ่งเมื่อค่ำยามแรงของวันนี้ก็เป็นเมื่อค่ำยามแรงของวันศุกร์ที่19เนาะศุกร์ที่19เดือนอัน7เหนือนะออกหรือขึ้น11ค่ำนะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศีลเป็นวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์วันที่23นี่ก็เป็นวันเดือนเป็งเดือน7เป็งเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ภาระและหน้าที่กิจการอันใดที่เฮาทำก็ทำกันอย่างต่อเนื่องอย่าได้ขาดอย่าได้วิตโดยประกาศทั้งปวงถือว่าเป็นสิ่งที่เฮาก็ทำกันอยู่เป็นประจำวันหนึ่งวันหนึ่งวันคืนล่วงไปอย่าไปให้มันผ่านไปบ่ได้นะหน้าฮ้อนก็ฝนตกลงมาอาจจะมีลมแห้งเป็นบางจุดบางที่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าต้นไม้ใบหญ้าบางทีบางครั้งถ้ามันฮือเย็นมันก็ฮือตึงโตดตึงอย่างเหมือนกันเนาะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์เพิ่นบอกว่าวันศุกร์วันนี้สนุกม่วนใจฝ่าความห่วงใยไปถึงจุผู้งานยากเพียงไหนเอาใจลูกสู้อย่าได้เลือกอย่าได้เลือนลาไปยอมการคือมันขยันอย่าได้เกียจคร้านอย่าตัวผ่านย่านอันใดสุขมาหอดแล้วคือได้ทำใจสู้งานต่อไปอย่าถอยเน้อเจ้าวันสุขเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยภาระและหน้าที่ที่เราต้องหลายอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมกับเขากับป๋าก็บางทีบางครั้งอาหารบางอย่างก็ต้องระมัดระวังทำให้สุกโดยไฟเนาะจะได้มีสุขภาพที่แบบมีปัญหาการกินรับประทานอาหารบางเตือบางครั้งก็พยายามอย่าไปตวยใจปากนักลำไปบางเตือมันก็มีปัญหาแก้ไขบ่ได้คือเป็นการประคับประคองชีวิตและร่างกายเข้าไปเรื่อยๆอย่าให้มันติดมันคัดเจ็บใครได้ป่วยก็ไปหาหมอหาหมอชีวิตเริ่มต้นเริ่มใหม่ได้เสมอ
แต่การเริ่มชีวิตใหม่ไม่ได้แปลว่าเริ่มใหม่จากศูนย์เหมือนกับไปเริ่มที่จุดสตาร์ทแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเอาทุกคนต้องเริ่มจากข้อกำจัดในชีวิตของตนเองการเริ่มใหม่จากศูนย์เริ่มใหม่เหมือนบ่มีอันยังเกิดขึ้นบ่มีจริงบางทีบางครั้งเราก็เพราะชีวิตของเราทุกคนล้วนมีอันผลอันเกิดจากการกระทำถึงดีถึงร้ายถึงชั่วถึงบ่ดีถึงชั่วถึงดีทั้งดีทั้งร้ายของเราในอดีตซึ่งโยงใยเกี่ยวพันหลายคนปล่อยชีวิตโดยตามยถากรรมเพราะเหน็ดเหนื่อยครับข้อจำกัดในชีวิตของตนเองแต่หลายคนยอมรับความจริงลุกขึ้นแล้วสู้ใหม่อย่างใดก็ตามชีวิตยังเป็นของเฮาและสิ่งที่เฮากระทำวันนี้ย่อมหล่อล้อมก่อร่างส่งผลกลายเป็นข้อจำกัดถึงดีถึงให้ในวันต่างหน้าทุกคนต่างมีชีวิตที่เหมาะสมแล้วกับตนเองบอกว่าเฮาจะชอบมันหรือไม่เราจะบ่มีวันได้รับประทานผลไม้ที่เราบ่เคยปลูกรวมรวบรวมพลังใจแล้วยัดแล้วยัดยืนเลิกโทษคนอื่นยุดหาแพะรับบาปกลับมารับผิดชอบแก้ไขชีวิตของเราเองด้วยตัวเราเองคนบนโลกเนี้ยมีเพียงพันล้านแต่ก็แต่ผู้ที่มีทรงที่ผู้ที่ทรงอิทธิพลในที่สุดชีวิตของเฮาก็ยังบ่เป็นเฮาอยู่เสมอและมันเป็นเช่นนี้ตลอดกาลและนานอันนี้เป็นต้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายวิถีชีวิตแนวทางในการเดินทางชีวิตของเฮาทุกคนทุกท่านย่อมทำให้มันดีเพิ่นมีสมัยโบราณเพิ่นกล่าวเอาไว้หลายร้อยปีที่ผ่านมาคนเฮาอยู่ในสภาพเป็นคนป่ามาก่อนคนป่าที่กล่าวถึงก็คือคนที่มีชีวิตอยู่ในป่าแท้ๆปัจจุบันวันนี้เฮาเป็นสังคมอยู่ในเมืองเนาะเฮาอาศัยว่าถึงอัธยาศัยใจจริงแล้วแม้คนเฮาจะออกจากป่าจากมาอยู่เมืองบางเถ้อบางครั้งก็ยังมีความเป็นคนป่าอยู่ในจิตในใจอยู่นึกดูประวัติของพระพุทธเจ้าเราจะพบความจริงที่น่าสนใจอยู่ประการหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงเกี่ยวข้องอยู่กับป่าตลอดชนมายุทรงประสูติที่ป่าลุมพินีวันตรัสรู้ที่ป่าอัสสัตถพฤกษ์นะอัสสัตถพฤกษ์แสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนะประทับอยู่ในป่าไม้ไผ่อันเป็นอารามแห่งแรกระหว่างที่เสด็จจาริกโปรดสัตว์ไปในแคว้นต่างๆนั้นก็พอพระทัยประทับอยู่ในอารามที่เป็นป่าเสมอเช่นเจตวันอัมพวันเจตวันก็สวนเจ้าเชษอัมพวันก็สวนบ่อม่วงเวลุวันก็สวนไม้ไผ่นะเป็นต้นป่าไม้ไผ่และในที่สุดก็ปรินิพพานกันที่เมืองกุสินาราแสดงหันว่าป่ามีคุณบ่เฉพาะแต่ชาวบ้านเท่านั้นแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาและนักบวชผู้มุ่งแสวงหาความสงบก็มีชีวิตเกี่ยวข้องอยู่กับป่าเพ้นส่วนนักป่าจึงเป็นที่รื่นรมสำหรับบุคคลทุกหมู่ทุกเหล่าส่วนโทษภัยจากป่าก็มีพ้องเหมือนกันเช่นเสือสิงกระทิงแรดนะที่ดุร้ายเป็นต้นจ้างนะหอกก้างนางนี้นะแต่อันตรายอย่างดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่คนมีปัญญาสามารถหาทางลบหลีกหรือป้องกันได้โดยบ่ยากภัยจากป่าจึงบ่มีความเหมาะบ่มีความหมายสำหรับบุคคลชั้นปัญญาชนในสมัยนี้เฮาเท่าใดนักคนเฮาชอบเป็นคนเมืองและเกลียดสภาพความเป็นคนป่าผู้คนก็จะเดือดร้อนแค้นเมื่อมีภัยมาอู้ว่าโอ้เนี่ยยังป่ายังเถื่อนอย่างคนป่าคนดอยอ่ะแต่การเป็นคนเมืองในความเข้าใจของเฮาเนี่ยมักจะเป็นไปในวงแคบคือเข้าใจในแง่เ
ครื่องแต่งกายเท่านั้นเช่นนุ่งผ้าหม้อห้อมแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองนะพูดจาด้วยภาษาท้องถิ่นคนภาษาพื้นเมืองภาษาพื้นบ้านเป็นคนภาษายองภาษาเขินภาษาลือเนี่ยคนต่างถิ่นต่างที่เข้ามาอยู่ในชุมชนนั้นเรียกว่าสังคมเมืองแต่งตัวฮัดอูจาให้เป็นแบบคนเมืองเพื่อจะให้เข้ากับคนเมืองในท้องถิ่นได้อย่างสนิทสนมมีอยู่บ่น้อยที่คนแต่งตัวเป็นคนเมืองแต่แล้วก็แสดงความเป็นป่าเถื่อนออกมาทางวาจาด้วยการอู้ด้วยการกระทำที่โหดร้ายจนกระทั่งถูกประณามว่าเป็นคนป่าเถื่อนดังนั้นภาวะความเป็นคนป่าจึงไม่ใช่อยู่ที่เครื่องแต่งกายขนบธรรมเนียมประเพณีเท่านั้นหากขึ้นอยู่กับภาวะทางจิตใจโดยควรจะศึกษาคิดค้นกันให้ถึงข้อเท็จจริงว่าเช่นใดเป็นคนป่าและภาวะเช่นใดเป็นคนเมืองนั่นกันแน่เป็นคนเมืองกันแน่ก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะอัญเชิญธรรมภาสิทธิ์ที่ในธรรมบทกล่าวเอาไว้เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่าภาษาบาลีว่าวะนังฉินทะทะมารุกขังวะนะโตชายะเตพยังเจตวาวะนังวะนันวัดวะนัตถันจะนิพพนาโหตะภิกขโวแปลว่าท่านทั้งหลายจงตัดกิเลสเหมือนป่าอย่าตัดต้นไม้ภัยย่อมเกิดจากกิเลสดุจป่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายตัดป่าคือกิเลสและหมู่ไม้ระเกะระกะอันตั้งอยู่ในป่าแล้วเป็นผู้ปราศจากป่าคือกิเลสอยู่เกิดดังนี้พระพุทธพจน์บทนี้แสดงฮึหันโดยชัดเจนว่าในใจของคนเฮาเนี้ยก็มีป่าคือกิเลสตั้งอยู่หนาแน่นพยันอันตรายต่างๆก็เกิดจากป่าประเทศนี้พุทธองค์จึงตรัสชักชวนว่าจงมาแผ่วถางป่าคือกิเลสในใจกันเถิดแล้วเราจะหมดภัยบ่ต้องหวาดระแวงหรือหวาดผวาต่ออันตรายจากป่าแถมต่อไปเพราะเหตุนั้นแม้คนเราจะละสภาพพระคนป่าในทางความเป็นจริงในทางความเป็นอยู่ทางกายแต่ก็บ่สามารถที่จะแต่ก็ มาเป็นคนบ้านคนเมืองก็ตามแต่คนเฮาก็ยังเป็นคนป่าในด้านจิตใจเพราะกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจด้วยประการทั้งปวงก็อยู่ในใจยังบ่ได้รับการแผ่วถางคือหมดไปบางเตื้อมันก็เกิดแสดงตัวออกมาเป็นความป่าเถื่อนทั้งๆที่รูปกายภายนอกเป็นคนเมืองอยู่ครบอยู่ครบรูปนั่นเองถ้าจะตั้งคำถามว่าป่าคือกิเลสนั้นมีอันยังพ่องจำนวนเท่าใดแล้วก็หาคำตอบที่สมบูรณ์ได้ยากเพราะมันมีนักเหลือคณนาดังที่พระพุทธเจ้าตัดว่าภิกษุทั้งหลายถ้ากิเลสตัณหาของคนเฮามีตัวตนอันจะพึงยิบยกไปเก็บไว้ที่ไหนๆแล้วจักรวาลก็แคบไปพรหมโลกก็ต่ำไปบ่มีที่สำหรับจะเก็บกิเลสตัณหาของคนเฮาให้หมดเพื่อเสี่ยงได้ดังนี้แม้แต่ป่าคือกิเลสจักมีปริมาณมากเหนือหรือหนาแน่นสักเพียงใดก็ตามถ้าได้ดัดแปลงเพี้ยวทางคือเป็นป่าโป่งมีมิบะฮือสิงเสือคือกิเลสความเลวร้ายทั้งหลายลบซ่อนอยู่แล้วก็บ่มีภัยเช่นเดียวกับป่าไม้โดยธรรมชาติถ้าได้รับการตบแต่งคือดีแล้วก็จะกลายเป็นสวนลุกขชาติอันรื่นรมด้วยเหตุดังกล่าวเนี้ยคนเฮาผู้ที่หักความเป็นคนเมืองบ่ชอบที่จะให้คนอื่นมาประณามยามเหยียบว่าเป็นคนป่าเถื่อนต้องสนใจปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงเพ่วทางกิเลสคือป่าในใจให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงจะห้องว่าเป็นคนเมืองโดยแท้และอยู่รวมกับคนทั้งหลายด้วยความสุขสบายบ่ต้อง
ถูกขี้ชี้หน้าตาชูกชูกชี้หน้าตาชื่อว่าเป็นคนแต่ร่างแต่เป็นผู้ร้ายอ้ายเสือหรือว่าเป็นคนป่าเถื่อนตรงกันข้ามผู้ที่แต่งตัวเป็นคนเมืองถ้าแต่ถ้าจิตใจโหดร้ายบ่เคารพต่อระเบียบความเป็นอยู่ของคนอื่นแล้วก็บ่พ้นไปจากภาวะที่เรียกว่าคนป่าอยู่นั่นเองแม้ในสายตาของคนอื่นจะหันว่าเขาผู้นั้นเป็นคนเป็นเหมือนลาที่เอาหนังเสือมาคลุมไว้แต่เพียงภายนอกหลอกฮือหลอกได้แต่ลาหมู่เดียวกันเท่านั้นคู่กันในวงแคบเข้ามาหรือจับความกันถึงมูลเหตุว่ายังเป็นต้นต่อของความป่าเถื่อนแล้วทางศาสนาก็ชี้บอกไว้ชัดเจนว่าได้แก่ความหันแก่ตัวเป็นอาการของโลภะความโหดร้ายหมายความโหดร้ายหยาบคายอันเป็นอาการของโทสะและความบ่ฮู้จักผิดชอบชั่วดีอันเป็นอาการของโมหะสิ่งทั้งสามนี้เรียกว่าอกุศลมูลเนาะอกุศลมูลคือต้นต่อแห่งความบัชราดคือความเป็นคนป่าเถื่อนถ้าสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นความป่าเถื่อนก็ยังบ่เกิดก็จะเกิดที่เกิดแล้วก็จะเจริญนักขึ้นไปเป็นต้นอันเนี้ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงนำมาอุเอิญเจริญปอนเป็นบรรทัดฐานคือบรรดาญาติโยมสาธุชนได้ฟังความหันแก่ตัวเป็นภาวะที่แสดงออกซึ่งความป่าเถื่อนได้ง่ายที่สุดในการแสวงหาปัจจัยเครื่องบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายคนเฮาก็ควรขวายเพื่อตัวก่อนอื่นเพื่อตัวก่อนอื่นจนบางเตื้อความทะเยอทะยานอยากเกินไปก็ทำให้เกิดการกระทำที่แสดงถึงความป่าเถื่อนออกมาถ้าอู้การยังบักเกรงใจไผการละเมิดศีล5และแต่ละข้อก็เกิดจากความหันแก่ตัวนี่เองเป็นตัวการสำคัญการฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆมากินเป็นอาหารนั่นก็คือการกระทำเพื่อตัวเอาเนื้อเอาหนังสัตว์อื่นมาบำรุงตัวเป็นที่น่าคิดอยู่บ่น้อยเมื่อนึกไปถึงความนิยมของคนบางคนบางประการเกี่ยวกับความเป็นตายของคนและสัตว์มันแตกต่างกันอย่างตรงกันข้ามคือถ้าคนเฮาตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเฮาก็ว่าตายดีถ้าตายเพราะถูกฆ่าถูกยิงเพิ่นฮ้องว่าตายโหงเนาะแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ามันตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเอาก็ห้องกันว่ามันตาย5ลงเป็น5เนี่ยคนตายบดีเนื้อของมันก็กินบ่ได้เนี่ยต้องเอาไปฝังไปเผาถ้ามันตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บเอาก็ว่ามันตายดีเนื้อมันก็ดีกินได้บางคนยังอ้างเหตุอ้างผลที่เข้าข้างตัวเองอย่างชัดเจนว่าสัตว์ต่างๆมันเกิดมาเลี้ยงโลกคนเฮาก็ต้องแล่เนื้อเถื่อหนังของมันมากินมาใช้ตามองค์การของพระเป็นเจ้าถ้าเกิดมีสัตว์ตัวใดมาทำร้ายแก่คนเข้าซึ่งแม้มันจะทำเพื่อป้องกันตัวเฮาก็ว่ามันสวกมันดุร้ายนักต้องยกกำลังไปปราบกันเป็นหมู่เป็นหมู่เช่นงูจ้างเนาะเสือวอกกลางนางนี้นะอย่างที่เขาหันทางลพบุรีคีบข่าวเนาะดูช่างเป็นการอยุติธรรมอย่างขนาดนั้นการช่อชนกลโกงลวงลักลวงเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตัวก็คือการกระทำที่เกิดจากความหันแก่ตัวหาทรัพย์บะได้บะพอแก่การจับจ่ายใช้สอยสมกับตัวก็พยายามที่จะหามาด้วยการทำทุจริตมิจฉาชีพทำด้วยการล่อเล่นะก็เอาโกยด้วยโกงเพียงเพื่อให้ตัวได้มาก็พอแล้วค
คนอื่นเขาจะเป็นยังไงก็ช่างอย่าเอาหันว่ามีการมีการโกนโกงกันอ้างหั่นอ้างนี่นะแก๊งคอเซ็นตรงเซ็นเตอร์ใครได้เท่านั้นเท่านี้นะวัดเองบางทีบางครั้งอาตมาภาพก็ทดลองเหมือนกันทดลองไปเท่านี้เท่านี้ทดลองโอนเงินไปสัก50บาทกับ100บาทไงนะเอาก็ใครฮู้เนาะภาษาคนเมืองบ่ว่าซื้อง่าวให้พ่องนี่นะลดทดลองไปพอก็อ้างหั่นนั่งนี่ยังไม่พอพระอาจารย์อย่างนี้หรอนายนั่นนายนี่บางเต๋อก็เอาหน้าดาราที่โด่งดังเอามาเขาก็ถ้าใครทดลองเนาะไม่ลองไม่รู้เนาะสตางค์บางเต๋อบางครั้งมันก็เงินเนาะคือมันเป็นเสบียงตังในการเดินทางชีวิตเป็นต้นอันนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายนำมาพิจารณาปรับใช้ในการเดินทางชันเดินทางชีวิตของคนเฮาท่านทั้งหลายจะนักจะน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำไปเถอะทำไปให้เกิดความราบรื่นเรียบร้อยในกิจกรรมอันพึงมีอันพึงทำอันพึงเปลี่ยนไปตามวาระและโอกาสที่เราได้กระทำบำเพ็ญหรือเปลี่ยนไปญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปเป็นข้อพินิจพิจารณาเดินทางปรับใช้ในการเดินทางชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปรายการเสียงธรรมนำสุขก็มาถึงวัดสุดท้ายเนาะก่อนที่จะนำรายการจะท่านไปก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะข่าวสารงานบุญที่จะมีขึ้นไปทางหน้าวันที่5ถึงวันที่15ก็เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรจำนวน30กว่ารูปเนาะที่บนวัดห้วยเกียงตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ในท่านอาจารย์ทรงวุฒิธรรมภาพก็จะขึ้นไปร่วมพิธีกรรมไปร่วมพิธีบรรพชาห้องเข้าเอาขวานฮื้อที่วัดห้วยเกียงถ้าญาติโยมท่านใดมีกุศลเจตนาใครเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรชนเผ่าเนาะจำนวน30ตนตนละ 1,700 บาทจะรวมกันเป็นคนเป็น4ซา5คน5คน10คนก็ได้เนาะรวมกันคนละ100 117คนก่อน1ตนทั้งนี้ทั้งนั้นถึงอาหารถึงเครื่องบวชอยู่ในจำนวน 1,700 บาทก็มีเจ้าภาพเจ้าสถาที่เพิ่นแจ้งความประสงค์เอาไว้ว่านางนริศราวันทวงจันทวงบุญเร่านางอภัสสะนางอาภัสตีระวีระภัทรานนท์นางอรนุชวีระภัทรานนท์อันนี้จากต่างประเทศ1,700 บาท1ตนพ่อสุจักแม่พรมเสนดอยหล่อ500บาทแม่ทองใบจริยายันยง600บาทอันนี้สัตละปีพ่อบุญปันแม่อัมพรกันถ้ามีสันเหมืองรวมทำบุญ200บาทเนาะกองทุนอาหารกลางวันเยาวชนเนาะท่านใดท่านจะหอมน้ำดื่มก็ได้ข้าวสารก็ได้อาหารแห้งก็ได้เนาะเพราะเราต้องไปเลี้ยงต้องพุ่นจัดเอาไปขึ้นวันที่4ธรรมภาพต้องขึ้นไปห้องขวัญกระเปิ้นโดยเนาะวันที่ต้องเอาของขึ้นไปก่อนไปร่วมท่านใดจะหอมน้ำหอมข้าวสารอาหารการกินเนาะประเภทปลาแห้งเนาะหรืออันใดอันหนึ่งก็ได้เนาะเอาไปรวมกันทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะได้เอาไปอนุเคราะห์ส่งเคราะห์กันมันมีศรัทธาทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคนแต่ละท่านคือจะได้ไฟใจถึงแปลงใจถึงก่อนน้อมเอื้อนเจริญพรได้ที่วัดห้วยเกียงตำบลแม่วินอำเภอแม่วางโดยวัดจังกรรมเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมสาธุชนเนอะวันที่25นี่ก็งานทำบุญสมโภชสัญญาบัตรพัดยศท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกแล้วก็ส่งน้ำวัดบ้านมะกอกตำบลมะกอกในท่านพระครูศรัทธาพิมลเนาะพระครูศรัทธาพิมลเจ้าคณะอำเภอป่าซางแล้วก็วันที่23อังคารที่23เมษายนเชิญร่วมทำบุญเชิญร่วมทำบุญปิดศพเนาะปิดศพท่านพระครูอมรธรรมรัตน์อดีตเจ้าวาดวัดบันลุกอดีตเจ้าคณะตำบลหนองจังคืนเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็
เพิ่นจะพิจารณาในวันที่23 1 2 3 4 5 6 23เนาะจำนวนพระเจ้าพระสงฆ์ก็80รูปเนาะอันนี้ก็น้อมเอิ้นเจริญพรได้สังฆะสังฆทานก็ชุดละชุดใหญ่ 2,000 ชุดกลาง 1,500 ชุดน้อย 1,000 อันนี้ก็แล้วแต่โอกาสที่เฮาพร้อมดีเจ้าวาดวัดหนองจังคืนทำพิธีทำบุญสัตมวาน7วันท่านพระครูอมรธรรมรัตน์อดีตอินแก้วอมระธรรมโมอดีตเจ้าคณะตำบลหนองช่างคืนอดีตเจ้าวาดวัดบ้านลูกอายุ80ปีพรรษา60นะก็เพิ่นมรณภาพวันต่อเมื่อวันที่18เนาะที่จริงเพิ่นอุบัติเหตุวันที่29เดือนแล้วที่บ้านตรงข้ามวัดพันตะเกินอำเภอเมืองเชียงละปูนเพิ่นจะเดินทางมาวัดสันทับเต่าก็ปรากฏว่ารถพลิกคว่ำหลายตลบหัวพระสามเณรก็หัวล่างข้างแตกหลวงพ่อนี่ก็คอเคล็ดอยู่โรงพยาบาลมาหลายคืนหลายเวลาในที่สุดก็ติดเชื้อในกระแสก็ถึงแก่มรณภาพไปหน้าโรงพยาบาลละปูนเนาะวันที่18 19พุทธก็ส่งน้ำหดน้ำศพกันอันนี้ก็ขออโมทนากับกุศลเจตนาหลายคนหลายท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันเนอะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้รายการเสียงธรรมก่อนรับตาก็จะได้เข้ามาจัดต่อไปแล้วก็ช่วงนี้รายการเสียงธรรมนำสุขสถานีวิทยุดีนาวดีเจลูกทุ่งเชียงใหม่ตลอดจนสื่อสารสัมพันธ์ตลอดจนเฟซบุ๊กไลฟ์สดดำเนินรายการมาท่านทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านเป็นจะใดก็โทรศัพท์มาทักทายกันได้เนอะ0615476539 0615476539อยู่จุดไหนม่งใดงานใดมีงานส่งน้ำทางใดทางใดก็แจ้งความประสงค์มาได้เนอะอาจจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์เฮ้วันที่ซาวันพุ่งนี้ก็จะได้ไปเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอาตมาภาพก็จะโฮงทานไปเลี้ยงผลไม้ผลห้องวะผลไม้รวมเนาะเจริญพรหนองผาขาวที่ไหนกันดาวเจ้ากันดาวเจ้าที่พุทธเจ้าละกันว่าเจ้าวันศุกร์2ที่น่ะเพิ่นยืมหมู่เนาะมันเพิ่นไปฮับตามมาแล้วแล้วเพิ่นก็คงติดตามมาแล้วเพิ่นมาบ้านถึงบางวันแล้วพอพอมาวัดอาบน้ำแล้วจะไปที่หนึ่งแล้วเพิ่นมาอาบน้ำปุ๊บเพิ่นมาตู้อยู่ที่เตียงเพิ่นนั่นว่ะวูบเนาะโลกโลกวูบโลกวูบวันนั้นกะเจ้าว่าพระเจ้านี่มาฟังรายการพระเจ้านี่มาเต้นนี่พระเจ้าเป็นเบลพระเจ้าเป็นคนตายเป็นบ้าพระโคพระติบันจัดเป็นอู้เพื่อส้มปล่อยมนอย่างนั้นนะอู้ได้ไปเปลืองนั่นนะแปลงวิหารนั่นเนาะก็น่าว่าเออหันเฟสก็ว่าขึ้นเฟสว่าเปิดมรณภาพไปเจ้าเจ้าสาธุเนอร์เจ้าสันโมทนาเนอร์เจ้าเจ้าความตายมันถึงใกล้มาถึงวันอาญาโยมนั่นแหละ50ปลายไปแล้วก็ต้องทำใจเนาะ50ปีไปก็บ่าย 3:00 น. 60ปีไปก็บ่าย 4:00 น.เนาะกึดใจได้ไฟใจตึงแปลงใจตึงก็วันนี้สมสมัยขอนำรายการจากท่านไปก่อนเนอะแม่สู่แก้วบ้านศรีลาพรเจ้ากลับมาสานเนอท่านทำอาหารเจ้าวันนี้สดเนอะเจ้าวันนี้สดเจ้าเจ้าโอ้จะเป๊กดูปวดแพ้เดือนหน้าก่อนกะเจ้าวันที่3ที่4วันที่5วันที่4ห้องขวัญเจ้าจะร่วมบุญโดยอยู่เนอะเจ้าเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุโอ้อากาศมันฮ้อนนะดูแลสุขภาพเด้อเจ้าทูเจ้าก็มรณภาพไปเป็นต้นเป็นตัวนะแม่เอ้ยนั่นน่ะอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเลยอ่ะเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าท่านพระมหาท่านมาได้พักผ่อนดีอ่ะเจ้าเจ้าแม่ก็เหมือนกันเนอะเจ้าเจ้าสาธุสาธุเด้อเจ้าเด้อเจ้าอ้าวแม่สู่แก้ว
เอาละสมสมัยได้เวลาขอนำรายการจากท่านไปก่อนรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาอายุวันโนสุขังปะลัง